ต่อไปขอทรงตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนานะครับพระมาโลกาธิปติสหัพปติกัตันทรีย์ทิวรังยัจจาสันติธรรมสังฆาประชังสังฆาติกาเอเสตุธรรมมนุกัมปิปังปัจจังชีวิตนี้ยังมีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดความดีย่อมมีผลบุญจะตามวิถีชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโลกหน้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตนาโจทยัตตานังปะอิมังเสตมัตตนาอัตโนวะอะเวคะยะกะตานิอะกะตานิจาติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่สาธุชนผู้ฝันฝ่ายใจในการบำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติพอสมควรแก่การและเวลาต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกิตบทเริ่มต้นนั้นชนทั้งหลายบรรดาที่อุบัติขึ้นมาในโลกมีมากมายหลายจำพวกแต่เมื่อจำกัดแบ่งสรรตามความนิยมในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีพวกคนชั่วหนึ่งคนที่มีชื่อว่าคนดีมีชื่อว่าสัตตบุรุษคือคนสงบเรียบร้อยบ้างเรียกว่าบัณฑิตคนฉลาดบ้างเรียกว่ากัลยาณชนคือคนที่มีอัธยาศัยงามบ้างคนไม่ดีเรียกว่าอัปสัตตบุรุษคนไม่สงบเรียบร้อยคือคนเกะกะเกเรบ้างเรียกว่าคนพาลคนโง่เขลาบ้างเรียกว่าบาปชนคนบาปคือคนที่มีอัธยาศัยเลวทรามบ้างการที่พระองค์ทรงแบ่งคนในโลกออกเป็นสองพวกเช่นนี้ทรงถึงเอาความประพฤติดีหรือความประพฤติชั่วเป็นหลักกล่าวคือคนที่มีความประพฤติดีเป็นคุณประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจะเป็นคนดีเรียกว่าสัตตบุรุษบัณฑิตหรือกัลยาณชนฝ่ายคนที่มีความประพฤติชั่วเสียหายให้โทษเสียประโยชน์ตนและผู้อื่นจะเป็นพวกคนไม่ดีเรียกว่าอัปสัตตบุรุษพาลหรือบาปชนสมด้วยพุทธาสิทธาสิว่านักชัดจาวัสโลโหตินักชัดจาโหติรามโนเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้เป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้กรรมนาวัสโลโหติกรรมนาโหติรามโนเป็นคนเลวเพราะกรรมคือการกระทำเป็นคนดีเพราะกรรมคือการกระทำดังนี้การที่ถือเอากรรมคือการกระทำของตนเองการประพฤติของตนเองสำหรับจัดแต่งบุคคลเป็นคนดีเป็นคนที่ดีเช่นนี้เป็นการยุติธรรมอย่างยิ่งไม่มีโอกาสที่ใครจะค้นว่าขานดีอย่างไรได้เพราะโลกนิยมความประพฤติดีปิดเพี้ยนความประพฤติชั่วเสียหายเพราะเห็นว่าความประพฤติดีเป็นคุณเพื่อบุญโลกความประพฤติชั่วเป็นโท
ยู่เช่นนี้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นเครื่องป้องกันกำจัดความประพฤติชั่วให้สิ้นสิ้นไปจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมอภิสนาพอสมควรแก่กาลและเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้